สวัสดีครับวันนี้ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับวิธีการสร้างตัวแผ่นเลเซอร์คัตติ้งนะครับหรือแผ่นลายฉลูโดยคำสั่งที่ใช้สร้างเนี่ยจะสร้างจากตัวเกิดเห็นพาร์นลนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมนี่นะครับคือโปรเจกต์งานของผมที่ผมต้องการสร้างตัวเลเซอร์คัตติ้งมาปิดบริเวณส่วนนี้นะครับเป็นผนังลายฉลู ก่อนอื่นครับให้เราค้นหาตัวลายฉลุที่เราต้องการก่อนโดยผมจะพิมพ์ค้นหาจาก Google นะครับก็พิมพ์ข้อความนะครับ Laser Cutting Square Design แล้วเราก็เลือกดูนะครับว่าเราจะเอาลายแบบไหนอ่าค้นหาลายตัวอย่างมาสักหนึ่งลายแล้วกันผมเอาเป็นลายตัวตัวนี้แล้วกันนะครับตัวนี้นะครับ ทำการเซฟรูปภาพไปครับคลิกขวาเซฟแอดนะครับแล้วก็เซฟลงไปเลยโอเคเสร็จแล้วให้เรามาที่ตัวไฟล์เลือก new เลือก family เราจะสร้างตัวลาย1ยูนิตก่อนนะครับโดยจะใช้คำสั่งตัว generic model ในการสร้างได้แล้วกด open คราวนี้กำหนดขอบเขตก่อนครับใช้คำสั่ง rp นะครับ reference plane ตัดมา4เส้นนะครับจากนั้นก็ใช้คำสั่ง create dimension นะครับด้านบน di dimension 1 2 3กด e q เพื่อจัดให้มันเท่ากัน1 2นะครับ หนึ่งสองหนึ่งสองสามคลิกกด EQ 1 2นะครับกำหนดค่าพารามิเตอร์ด้านบนคลิก Create พารามิเตอร์กำหนดเป็นค่า width นะครับขนาดขงกว้างเท่าไหร่แนวตั้งค่า high c create พารามิเตอร์กดโอเคนะครับ ผมจะก,กำหนดขนาดอยู่ที่400คูณ400มิลิเมตรนะครับก็มาตั้งค่า Family t y p e ผมเอาค่าวิดขึ้นก่อนนะครับเป็น400ค่าายก็400ได้แล้วกดโอเคจะได้รูปร่างองลักษณะประมาณนี้นะครับกำหนดขนาดสเก e เอาสัก1ต่อ10แล้วกันยอ่อลงมายอม่อลงมาให้มองเห็นชัดเจน โอเคจากนั้นนำรูปภาพเข้ามาครับมาที่ insert image แล้วก็ค้นหารูปภาพที่เราดาวน์โหลดเมื่อสักครู่นี้อยู่ตรงไหนเอ่ยได้แล้วกดวางลงไปครับโอเคประมาณนี้จัดตำแหน่งสเกลนะครับสเกลต่างๆคลิกรูปภาพเชื่อมสั่ง move นะครับเอาจุดนี้ มาไว้ยังตำแหน่งมุมนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งตัว scale คลิกจากจุดมุมริมสุดมาถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ม o v มาเซลน reference นี่นะครับมองเห็นชัดหรือเปล่าตัวนี้จะเป็นกรอบพอดีนะครับเราให้ได้กรอบมันพอดีโอเคจากนั้นใช้คำสั่งตัว create นะครับ create ในการสร้างลาย เลือก extension คลิกเรก t a n เกิจากมุมถึงมุมนะครับล็อกกุญแจไว้ทุกด้านคราวนี้ก็ลอกล,อกลายออกมาเลยครับผมก็ลอกมาตัดกิ่งกลางก่อนอันนี้มันน่าจะตัดทุกมุมโอเคประมาณนี้ ขนาดความหนาของเส้นใช้คำสั่ง offset ลองดูสัก10มิลมโอเค10ม mm นะครับติ๊ก copy ทำการลอกลายเลยครับอันนี้ผมขอไปแบบไว้ๆนะครับวิธีการลอกลาย นะครับผมได้ลายฝั่งหนึ่งเสร็จแล้วอีกฝั่งหนึ่งผมจะทําการมิลเลอร์ไปนะครับผมคลิกคุมชุดนี้แล้วก็ใช้คาสั่งมิลเลอร์แล้วก็วาดแกนตัดแนว45องศามาอีกฝั่งหนึ่งนะครับได้แล้วอีกด้านหนึ่งก็เช่นเดียวกันก็คลิกแล้วก็วาดแนวตัดมาด้านนี้ก็เช่นเดียวกันวาดแนวตัดมาด้านล่างตรงนี้ต้องอาศัยการฝึกหัดนะครับแล้วเราจะรู้ว่าวิธีการสร้าง รูปแต่รูปเนี่ยมันจะมีวิธีการทำยังไงนะครับอาศัยการฝึกหัดแล้วก็ความชำนาญน,นิดนึงนะครับผมได้รูปแบบที่ต้องการแล้วนะครับคราวนี้ก็กดเครื่องหมายถูกเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวรูปภาพผมไม่ได้ใช้คลิก Delete ทิ้งไปเสร็จแล้วขอเปลี่ยนขนาดสเกลนิดนึงนะครับโอเคเห็นภาพชัดเจนนะครับ ให้เรามาที่รูป f อน t v วิวนะครับฟอนวิวกำหนดขนาดความหนาครับใช้คำสั่ง create reference plane ลากตัดมา dimension นะครับคลิกจากล่างขึ้นไปบนคลิกเส้น dimension กด create parameter กำหนดค่านะครับเป็น thickness ก็คือความหนา thickness จากนั้นใช้คำสั่ง align ครับคลิกที่เส้น reference คลิกด้านบน กดล็อกกุญแจไว้ความหนานะครับกำหนดขนาด f ฟ m i ล y ่ n อ t ท p ยความหนาผมให้อยู่ด้านล่างสดุดหนาสัก2มิลิเมตรได้แล้วกดโอเคดูรูป TD View นะครับอันนี้ผมขอปรับขนาด c a l ลโอเคได้ประมาณนี้จากนั้นกำหนดรูปแบบนะครับของ Material คลิกวัตถุ m ม t e ท i ร l กด Associate family parameter กด new parameter ตั้งค่าเป็น material ได้แล้วกดโอเคกดโอเคนะครับทำการเซฟไฟล์โมเดลไว้นะครับไปที่ไฟล์เลือก save as เลือก family s เซฟลงในที่จัดเก็บของเรานะครับนี่ผมตั้งชื่อเป็น laser cut แล้วกัน เลเซอร์คัตติ้งนะครับจ e เน r ริกโมเดได้แล้วกดเซฟปิดไฟล์นี้ออกไปครับไปที่ไฟล์เลือกโค้ดคราวนี้ให้เราเปิดตัว Family ขึ้นมาใหม่นะครับไฟล์ new family สร้าง m ฟ l y อีกตัวเป็นตัว curtain panel pattern base นะครับได้แล้วกด open ดับแรกครับกำหนดขนาดก่อนนะครับเราเลือกใช้เป็นแบบเล็ก a ท g เกนะครับคลิกที่กรอบแล้วเ,เลือกเป็นแบบเล็ก n ทนเกิลกำหนดขนาดเมื่อสักครู่นี้เราสร้างโมเดลอยู่ที่400มิลลิเมตรเรากำหนดค่าตัวนี้400มิลลิเมตรเช่นเดียวกันโอเคนะครับได้ประมาณนี้ให้เรามาที่หน้า floor p a n นะครับ floor plan level 1 insert f <Family> ฟมิลี่เมื่อสักครู่คนนี้เข้ามานะครับมาที่แถบ Insert เลือกโหลด Family แล้วก็เลือกค้นหา Family เมื่อสักครู่นี้ l a s e r Cut l a s e r Cutting นะครับ Generic m o okay. โ e l โอเคได้แล้วกด Open นะครับทำการสร้างตัว Family ขึ้นมาครับ Create c o m p o n e n t กดวางลงไปจากนั้นกำหนดให้มัน Snap ใช้คำสั่งตัว Align คลิกที่ด้านข้างนะครับด้านข้างด้านนี้เราคลิกที่ด้านข้างตัวโมเดลล็อกกุญแจไว้ให้มันส n a ปกันด้านล่างก็เช่นเดีวยวกันคลิกด้านล่างคลิกด้านล่างโมเดลล็อกกุญแจไว้โอเคดูรูปที่ดีวิวถ้าทุกอย่างมันได้ตามเหลี่ยมตามมุมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เซฟโมเดลครับก่อน,นจะเซฟโมเดลก็กําหนดค่าแบบมทเทอเรียให้มันก่อนคลิกโมเดลกด edit type ตรงช่อง Material ครับคลิก Associate Family Parameter กด New Parameter ตั้งชื่อเป็น Material ได้แล้วกดโอเคกดโอเคกดโอเคนะครับจากนั้นก็ไปที่ไฟล์เลือก Save as เลือก Family ก็เซฟลงในโฟลเดอร์ของเรานะครับแต่คราวนี้ผมจะตั้งเป็นเคอร์เทนพาร์นเป็น l a เซอร์ค เ a s ซอร์คัตตินะครับแล้วใส่วงเล็บกลับด้วยนะครับว่าขนาด400 4 0 0คูณ400มเมเวลานำไปใช้งานเนี่ยจะได้ง่ายได้แล้กดเซฟนะครับปิดไฟล์เนี่ยอ,อกไปครับไฟล์โค้ดจากนั้นก็โหลดไฟล์ของเราเข้ามาอย่างหน้าโปรเจกต์มาที่ Insert โหลด Family ให้โหลดตัวไฟล์ที่เป็น Curtain Panel นะครับ Laser Cutting ลงมากด Open วิธีการสร้างนะครับต่อไปเป็นการสร้างโมเดลแล้วนะครับมาที่แถบ m a s s i n g and size เลือก inspact m a s กดโอเคนะครับชื่อจะตั้งก็ได้ไม่ตั้งก็ได้นะครับกดโอเคไปเลยผมขอปรับขนาดเส้นให้บางลงกว่านี้ก่อนนะครับตัวกรอบเนี่ยผมใช้เป็น f ม m i n g ในการสร้างนะครับก็สร้างแบบงานกรอบงานโครงคาอะไรทั่วไปนะครับ ตอนนี้วิธีการสร้างตัวโมเดลขึ้นมาเนี่ยเราใช้คำสั่งตัว set workplane ก่อนนะครับ set workplane กำหนดขนาดกำหนดระนาบของ workplane ระนาบเดียวกับระนาบเหล็กคลิกวางลงไปจากนั้นใช้คำสั่งตัว rectangle นะครับในการสร้างโมเดลแล้วก็เลือก rectangle เลือกเป็นจากมุมอ่าอันนี้ไปติดมุมอื่นแล้วนะครับ สังเกตดูเซ์เฟตดีๆนะครับมันจะขึ้นไปนกรอบสีน้ำเงินเราคลิกให้โดนเซ์เฟตมันเลือกจากมุมนี้มายังมุมนี้นะครับโอเคพอได้มุมเสร็จแล้วเนี่ยกดเขีย์เมาส์ก่อนนะครับแล้วก็คลิกที่ตัวกรอบนะครับจะขึ้นเป็นกรอบพอได้แล้วแล้วกดตัว c r e a t e Form ลบฟอร์มด้านหน้าเนี่ยทิ้งไปนะครับจะเหลือเฉพาะฟอร์มที่เป็นเซ์เฟตด้านหลัง คลิกนะครับกด device surface กำหนดขนาดครับ layout เราเลือกเป็น fix e distance d เมื่อสักครู่นี้400มิลลิเมตรโปรเจกต์ของผมเป็นหน่วยเมตรนะครับก็ใส่จุด4 layout ตรงนี้ก็ fix e distance d เป็นจุด4เท่ากันจะได้รูปแบบลักษณะประมาณนี้นะครับเราสามารถปรับให้ชิด ริมหรือว่ากึ่งกลางก็ได้นะครับทั้งสองตัวเสร็จแล้วก็เลือกแพทเทิร์นนะครับเลือกแพทเทิร์นเมื่อสักครู่นี้เราสร้างเป็นตัวนี้นะครับเลเซอร์คัตติ้ง400้คูณ400มิลมได้เราคลิกเลือกวางลงไปเห็นไหมครับเราก็จะได้ตัวแพทเทิร์นขึ้นมาแล้วนะครับได้ออกมาประมาณนี้นะครับคราวนี้ จะสังเกตเห็นว่าตัวแพทเทิร์นเนี่ยมันเลยกรอบนอกออกไปนะครับเราต้องทําการออฟเซตมันเข้ามาเล็กน้อยชี้นะครับชี้แล้วกดแถบให้โดนกรอบจะขึ้นเป็นฟอร์มิลิเมนต์นะครับคล,คลิกลงไปแล้วกด edit profile เสร็จแล้วใช้คำสั่ง o อฟเซตครับระยะประมาณเท่าไหร่5เซนนะครับหรือถ้าเราไม่ชชั่์เนี่ยเราก็ตัด s เซกชันดูนะครับแล้วก็ o อฟเซตเข้าไป ใช้คำสั่ง offset นะครับ offset 5เซนกดอ็ออ copy นะครับลบด้านเลย offset เข้าไปถ้าเรากดเครืหมายถูกนะครับตัว pattern เนี่ยก็จะถูกหดเข้ามานะครับข้อดีของมันก็คือ เราไม่ต้องไปเสียเวลาในการจัดรูปแบบขนาดต่างๆนะครับเพียงแค่เราสร้างขนาดแพทเทิร์นรูปแบบเดียวมันก็สามารถคิดให้เราตามรูปแบบของเส้นแมสที่เราสร้างนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือเราจะไม่สามารถคํานวณหาปริมาณงานที่เป็นตารางเมตรได้นะครับ ตัวนี้มันขึ้นตารางเมตรก็จริงแต่นะแต่มันจะคำนวณเฉพาะตารางเมตรที่มันมีโมเดลนะครับช่องว่ามันก็ไม่คำนวณให้เราอาจจะต้องวิธีการใช้วิธีการวัดแบบเม็นนวนในการคำนวณหานะครับหรือใครมีเทคนิคต่างๆก็ลองมาแชร์กันดูนะครับจากนั้นวิธีการเปลี่ยนแมทเทอเรียลนะครับให้เรากดเครีย์เมาส์ก่อนแล้วชี้นะครับชี้แล้วกดแท็บลงไป1ครั้งให้มันโดนเฉพาะตัวแพทเทิร์นของมันได้แล้วกด Edit t ท p e เสร็จแล้วก็ไปเปลี่ยนในช่อง material นะครับ material ได้แล้วนะครับเรียบร้อยพอทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วเรากดเครื่องหมายถูกครับได้ออกมาแล้วครับผมสำหรับตัว ผนังลายฉลุนะครับประมาณนี้ครับผมโอเคนะครับลองไปฝึกกันดูยากก็ตรงไอ้ที่สร้างลายแพทเทิร์นนั่นแหละครับต้องอาศัยความชำนาญนิดนึงนะครับในการสร้างโอเคครับผมขอบคุณมากครับ